วันเที่ยวปีนี้ไปขอพรที่ไหนดีคลิปนี้นะคะเฟรมรวบรวมมาให้ถึง5ที่ด้วยกันค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนสำหรับปี2567ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะโดยคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจะเรียกกันว่าวันเที่ยวส่วนคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวันชิวอีกนั่นก็คือวันที่1ของเดือนแรกของปีเรียกง่ายๆก็คือวันขึ้นปีใหม่ค่ะในวันนี้นะคะชาวจีนเขายังคงยึดถือธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เรียกกันว่าป้ายเจียและเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นะคะเฟรมจึงได้รวบรวมสถานที่ขอพรสุดปังมาฝากทุกคนที่แรกเลยนะคะวัดบังกรกมาราวาสหรือวัดเล็กในยี่ที่1ตามความเชื่อของคนจีนเชื่อว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัด1ใน3ของวัดบังกรที่วัดแห่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหัวขึ้นชื่อเรื่องของการแก้ปีชงสะเดาะเคราะห์แล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลค่ะที่กัดอยู่ที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครวัดที่2นะคะคือวัดจีนประชาสมสรหรือว่าวัดเล่งฮกยี่วัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะถือว่าเป็นวัดสำคัญมากๆที่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งของท้องมังกรค่ะนิยมขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาแล้วก็สุขภาพร่างกายพิกัดของวัดนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราวัดที่3นะคะคือวัดมังกรบุพพารามหรือว่าวัดเล่งหัวยี่มีหัวมีท้องแล้ววัดนี้ล่ะค่ะคือตำแหน่งของหางมังกรทุกคนที่ไปวัดนี้จะได้พบกับวิหารเท้าจตุโลกบาลเหมือนกับวัดเล่งในยี่เลยค่ะคนส่วนมากที่มาวัดนี้นะคะส่วนมากก็จะมาไหว้พระขอพรแล้วก็แก้ปีชงพิกัดของวัดนี้นะคะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะสถานที่ที่4นะคะก็คือศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้าค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าจีนลัทธิเต่าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายในนะคะเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์มากๆคนที่มาที่นี่นะคะส่วนมากเนี่ยจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอำนาจบารมีแล้วก็เรื่องราวของเงินทองให้ร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งค่ะพิกัดของศาลเจ้าแห่งนี้นะคะอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับเสาชิงช้าค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะก็คือศาลเจ้านาจาซาไทจื้อที่นี่นะคะเหมาะกับวันเที่ยวแล้วก็เหมาะกับการไปขอพรมากๆเพราะมีสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามสุดๆมีรูปปั้นมังกรกว่า 2,840 ตัวแล้วก็ยังมีกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์เสาฟ้าดินและด้านในนะคะยังมีการประดิษฐานขององค์เจ้าไท่สวยเอี้ยเป็นองค์เทพที่คอยช่วยเหลือคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดด้วยค่ะพิกัดของศาลเจ้านี้นะคะอยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเป็นเสื้อผ้าใหม่ก็จะดีมากๆแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบห้ามทวงหนี้ห้ามจับไม้กวาดห้ามทำงานบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพูดจาดีๆใส่กันค่ะถ้าคนชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะส่วนใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเฮงๆรวยๆตลอดปีค่ะอ่างเปาตัวไก่